เราก็แบบหนักสามีก็คือหนักมากแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยจากคนที่แบบเรามันนะเราขายของด้วยความสุจริตนะเราพูดทุกอย่างจากใจนะเราปิดการขายแบบตรงไปตรงมาเราพูดอะไรเราทำตามนั้นนะอะไรที่เราทำไม่ได้เราไม่พูดออกจากปากนะเราเป็นคนสายสุดอะแต่พอมันดาวมันก็แบบลงแรงเหมือนกันค่ะถามว่าแป้งร้องไห้โทรคุยกับบิ๊กบอสเล่าเรื่องสามีซึมเศร้าบ้านมีปัญหาอะไรบอสรู้หมดนะแต่วันนั้นแป้งได้รับการติดต่อครั้งสุดท้ายก็คือคืนรถเสร็จแล้วเรียบร้อยหลังจากนั้นถูกบล็อกอย่าเรียกว่าเยียวยาเลยแต่มันคือการแบบถีบหัวส่งความอยากรู้อยากเห็นเราแบบสายพัฒนาตัวเองเนาะลงเรียนคอร์สเรียนมาหมดแล้วหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนเราก็เลยไม่เคยเห็นนี่สอนอะไรก็เลยเข้าไปดูก็กลายเป็นว่าได้เห็นธุรกิจเราไม่ได้เอลังเลสงสัยเลยในแบบการเรียนวันที่3เราก็เปิดบินดีลเลอร์เลย 250,000 สคบบริษัทดีดาราการตลาดดีระบบการเรียนการสอนในเว็บไซต์รองรับเชื่อมั่นอ่ะไม่มีข้อสงสัยเรายังไม่ได้โฟกัสเรื่องสินค้านะตอนแรกอ่ะเรารู้สึกว่าเขาเอาเรามาจ่ายตังค์200,000ด้วยวิธีอะไรเราก็แบบอ๋อมันมีการตลาดแบบนี้ด้วยหรออ๋อที่ยอดขายเขาเติบโตเขาทำแบบนี้หรอด้วยความแค่แบบสงสัยว่ามันโอเวอร์เคมหรือเปล่าถ้าทำตามเขาบอกแล้วมันจะมียอดหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาบอกให้เราทำอะไรสร้างเพจยิงแอดโฆษณาขายคอร์สเรียนไม่พูดเรื่องสินค้าไม่แตะสินค้าเลยกำไรในระบบจริงประมาณ8ล้านเข้าไปที่บริษัทแล้วในบริษัทจะมีการหักค่าใช้จ่ายค่ายิงแอดโฆษณาค่าเดินทางค่าออนทัวร์ค่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกิน8ล้านไหมต้องถามว่าติดลบไปเท่าไหร่มันไม่ได้เป็นแค่แบบเราเปิด 250,000 เราจบอ่ะบริษัทเอาจริงๆที่แต่ละคนเจ็บปวดกันออกมาแล้วเห็นว่าทำไมต้องเปิด 250,000 อีกหลายๆรอบอ่ะนโยบายบริษัทเป็นโปรโมชั่นกระตุ้นยอดขายสนับสนุนการขายอ่ะเช่นมีสินค้าออกมาใหม่ถ้าอยู่เปิดเป็นดีลเลอร์เป็นเจ้าของสินค้าตัวนี้หรือเขาเรียกว่าโฟลเดอร์หรือพาร์ทเนอร์จะได้ปันผลกำไรทุกชิ้นที่มีการขายสินค้าตัวนี้ตลอดทุกเดือนที่มียอดกำไรเข้าที่เป็นหลักแสนอะไรเงี้ยก็จะมียอดหลักแสนให้จ่ายออกไปจากเข้าระบบอีกเหมือนเดิมแหละสิ่งที่แม่งเจ็บปวดแล้วต้องออกมาพูดวันนี้คือผลกระทบที่แม่งรู้สึกว่าเราถูกหลอกมันคือการเราสร้างยอดขาย20ดีลเลอร์1เดือนติดต่อกันยาวนาน6เดือนถ้าเกิดทำผ่านควอลิฟายแล้วก็จะได้รับลดตำแหน่งฟรีบริษัทแจกแล้วไม่ใช่เราที่เอาอ่ะคือทีมทั้งทีมคือแบบมันคือรถของทีมถ้าได้สิ่งนี้มาทีมจะปิดการง่ายนี่แม่ทีมเราได้สิ่งนี้เป็นคนประสบความในบริษัทแล้วทำผ่านควอลิฟายแล้วแจกจริงไหมเนี่ยแจกจริงมีพิธีรับมอบจริงแต่หลังแจกคืออยู่ต้องรักษายอดค่ะทุกเดือนที่ qualify ก็ใช้รถฟรี qualify จ่าย 30,000 เอาจริงๆการหยุดของแป้งอ่ะมันมีไฟบังคับด้วยตรงที่แบบพอแป้งเริ่มยอดตกปุ๊บโดนถีบออกจากกลุ่มผู้นำกลุ่มผู้บริหารกลุ่มแม่ทีมระดับสูงกลุ่มกลายเป็นฐานนอกเตาเหมือนที่เขาว่าว่าแบบอ๋อยูไม่ทำตามระบบยูไม่มาอาสาสอนทีมยูไม่เข้าร่วมงานยูนั่นนู่นนี่แป้งก็เลยแบบยังไม่ได้รับคำตอบว่าด้วยเหตุอันใดถึงเตะนะเพราะว่าเรายังไม่ได้เซ็นลาจากบริษัทเพราะทีมงานเราก็ยังส่งยอดอยู่เรื่อยอะไรเงี้ยก็กีดกันออกเพราะอาจจะ
อาจกลัวเอา mindset ไม่ดีไปใส่ในทีมหรืออะไรอันนี้เข้าใจแต่แบบอย่างนึงที่ไม่เข้าใจคือล็อกระบบสินค้าแป้งอยู่ในคลังตอนนี้เบิกมาไม่ได้ผลลัพธ์ที่ได้คือโรคซึมเศร้าของสามีหลังจากที่โดนยึดรถไปเราลำบากนะเพราะว่าเราขายรถ2คันเพื่อที่จะแลกมากับรถคันหนึ่งจะบอกว่ามันรักษาแผลมันยังไม่ถึงขั้นตั้งไข่เลยนะตอนเนี้ยคือแบบผ่านมาแล้วปีนึงอะสามีเป็นโรคซึมเศร้าทะเลาะกันบ้านแตกจนเราไม่สามารถให้ลูกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แบบ energy ลบแล้วเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันอย่างนี้ได้แล้วลูกพฤติกรรมแบบถดถอยมาก